เอา กดผิดเรียบร้อยครับรองเท้าใหม่คุณวันบีวันนี้สิไหนในกล่องมีอะไรดูไหมเห็นอะไรไหมเห็นข้าวอย่ามองเห็นข้าวสิอะไรเล็กๆกันในนั้นอ่ะกำลังค่อยๆเติบโตอ๋อเห็นไหมไอรอนโกเลมเออเป็นไงคือเลี้ยงไอรอนโกเลมในกรงใช่อ่ะคือมันเนี่ยมันมีแท่งดีเอ็นเอค่ะไปฆ่าเอาเนี้ยไปฆ่ามอนเตอร์ไปจิ้มมันหนึ่งทีอ่ะแล้วเก็บมาใส่กรงค่ะเอาใหม่สิวางใหม่โอเคใส่บล็อกหญ้าแล้วดีเอ็นเอมันจะโตไวขึ้นนะแต่ไม่แน่ใจอ่ะไอรอนโกเลมตัวดีหน่อยไม่รู้อันนี้อันนี้บวกใส่ฮอปเปอร์ไปแล้วค่ะแต่ว่ามันน่าจะลงข้างล่างมาแหละไอ้เช่นต้องรอดูอ่ะมันค่อยๆโตใช่ค่อยๆโตคุณวันนบีกรงมันเทพมากเลยอ่ะเลี้ยงได้ยันบอสอ่ะอ่ะบอสคือมอนตัวเลยเหรอเลี้ยงมอนเตอร์ได้246ตัวค่ะแต่ถ้าเราอยากจะเลี้ยงบอสเราต้องใช้เข็มฉีดยาที่เป็นเวอร์ชันนี้เท่าไหร่อ่ะเฟอร์รัตวงน็อตเนี่ยจำไอตัวบอสอัศวินได้ไหมเลี้ยงได้นะฮะบอสอัศวินไอตัวใหญ่ไอตัวใหญ่ที่มันทุบพื้นได้อ่ะโอ้โหอู้จะกว่าจะหามันเจอกระจายไม่ได้ง่ายเราเลี้ยงจนเราจะได้เอมเบอร์ลฟรีค่ะฟอนแมวอ่ะฟอนแมวรู้จักไหมฟอนมอฟอนมอก็ได้มีคนบอกไม่ควรเรียกมันว่าฟอนแมวอุ้ยลาก่อนไม่ตายหรอกเผลอกดตีเอ้ยกดเผลอกดไออาวุธเนี่ยใส่ ABC อ่ะมันตบ ABC ตายเลยอ้าวแค่ตัวเดียวเอ้าเฮ้ยเล็กซี่ก้อนแล้วโอ้ฟาร์มได้เรื่อยๆนะเอาแต่เก็บรอบๆหมู่บ้านนี้ก็เลยก็ได้นะเนี่ยเทมชั้ง6ชั้งอ่ะเรียบร้อยรอตลอดไอเทมปั๊มเรื่อยๆอือฮึแสดงว่าไอเบ็ดตกปลาที่ผมตกไว้หลังบ้านนี่ก็คือมันไม่ทำงานเลยใช่ที่ผ่านมามีเบ็ดไหมเออมันมีเบ็ดในกล่องยังไงไม่น่าจะมีปัญหาดูนะดูก่อนโอ้พ้นระยะค่ะใช่ไม่ทำไม่ได้ไม่มีการเทมชั้งไว้อ่ะต้องเป็นการเคมแล้วแบบบังคับโหลดด้วยค่ะอะไรเดี๋ยวนะอ๋อประตูเคมช้างผมกดอะไรไม่ได้ด้วยมันต้องกดจอยตี้หรืออะไรด้วยป่ะอ๋อนั่นถ้าอย่างนั้นต้องจอยค่ะ My team ทำทีมเรียบร้อยนี่ตั้งทีมแล้วตอนแรกก็งงทำไมกดเออเปิดได้นั่นแหละวะตอนแรกก็งงเอ๊ะทำไมเปิดไม่ได้นะเดี๋ยวไม่ได้เราไม่ได้อยู่ปลาที่เดียวกันยังไงล่ะเราจะตกปลาเรื่อยๆเราก็ต้องมีนี่ไงอีเทอร์นอลสเตลล่าโอ้อ้าวตีใส่เบ็ดตกปลาไม่ได้เฮ้ยไงงั้นเฮ้ยไปกันไปเดี๋ยวไม่มั้งโอ้มันต้องใช้สมิธติ้งเทเบิลค่ะไม่ได้ใช้ทั้งตีเหล็กสมิธล่ะเราโต๊ะสมิธเราอยู่ไหนถ้ามีหนึ่งตัวมีโต๊ะตีโบดนี่เท่าไรน่ะโอ้เออปึ๊บปุ๊บได้แล้วไหนดูสิใส่ไปปึ๊บเราจะดูได้ไงว่ามันจะพังหรือไม่พังลองตกทิ้งไว้ก็ได้มันแค่ดูเรวิตี้มันลดก็อันนี้แล้วแหละแสดงว่ามันก็พังแต่ถ้ามันไม่ลดเลยก็ไม่น่าไม่ลดแต่ว่าจะได้ปลาไหมเราไม่รู้เดี๋ยวปิดการใส่ท่อก่อนผมว่าได้ไม่รู้ต้องรอดูถ้ามันขึ้นว่าลดอ่ะเฮ้ว่ามันจะลดบางทีมันจะลดหนึ่งหน่วยฮะรอดูดิต้องรอดูไปเรื่อยๆอ่ะคุณวันบีเอ้ยอันนี้ไงมันก็ค่อยลดลงไปเรื่อยๆนะโอ้แล้วไม่มีบอลพังใส่ไปเพื่ออะไรอ่ะเออสุดท้ายก็พังอยู่ดิยิ่งเหรอเอมีของจะให้นี่ไงเอาไปอันนี้คือบทเรื่องการกินอาหารไว้ใช่เหรอใส่ในช่องกระเป๋าอ่ะสักช่องหนึ่งช่องในกระเป๋าเหรอใช่อัปเกรดอ่ะช่องอัปเกรดอ่ะของกระเป๋าอ่ะอ๋อ
อันใสน่ี้ในผช่มองพวกนี้อ่ะสักช่องหนึ่งแล้วก็เอาอาหารค่ะใส่ในช่องสีเขียวเพื่อล็อกไว้เลยแล้วทีนี้อาหารของเรามันจะง่ำเองของมันเองนี่ก็คือมันจะกินเองเลยใช่ไหมเราต้องตั้งค่าอะไรเพิ่มไหมหรือไม่ต้องก็ลองไปวิ่งให้เหนื่อยดูสิคะถ้าวิ่งลองวิ่งให้เหนื่อยหรือไปทําอะไรก็ได้ให้ตัวเองเหนื่อยนะจนหลอโดออา้หารลดน่ะหลอดอาหารผมนี่ยังเต็มเปี่ยมอยู่หรองั้นไปทําให้บาดเจ็บอะรับรองหลอดอาหารลดเร็วมากเลยไปให้งูกัดก็ได้ปลาทูดูมันดอบแร่ดิหือเห็นแร่ไหมวะแร่อะไรคะอ้าวดูตัวปลาทูอ่ะเราดูในตัวปลาทูเลยก็เมื่อตะแกะใช่ดอบมาเป็นบล็อกทำไมมันไม่ระเบิดอะมันมาจากเอนชานต์อ่ะปลาทูถ้าเราขุดหินแล้วมีโอกาสได้แร่เอ๊ะสุ่มยันแร่นั้นเลยเหรอเฮ้ยไม่นะจริงเหรอเออก็เมื่อตะเกียบผมขุดอ่ะวายตรงนี้เราจะไม่เจอแร่นี้อยู่แล้วไงเออขุดไหนลองขุดหินดูสิอุ้ยเอนชานต์อะไรอ่ะไอเอนชานต์เดี๋ยวนะมันชื่อว่าเดี๋ยวมาดูเองไหมมา Moon of the Earth อะไรเนี่ยโอ้น่าสนใจคุณมันไม่ขุดสิขุดหินสิเนี่ยเดี๋ยวเอ็กซ์คิวเอ็กซ์โบโอ้เฮ้ยโหหลายหลากหลายอ่ะแค่ขุดแค่หินนะเนี่ยโอ้วันนี้แร่ธรรมดาอันนี้เดี๋ยวแต่ถ้าขุดหินเดี๋ยวพิกแอคพังนะมันไม่พังอ่ะปะถูดูเรวิตี้มันเด้งกลับตลอดเลยโอ้เอ้ยแร่อะไรอ่ะไหนแปลกไม่เคยเห็นสีนั้นเหรอโซเลียมไงอ่ะแล้วทำไมขุดถ่านแล้วได้เหล็กเจ๊เออเพราะผมไปขุดถ่านแล้วมันเด้งออกมาเป็นเหล็กอ่ะก็เลยงงเด้งเข้าตัวนะโอ้ระดับที่ดีขึ้นเหรอแร่หลายแร่มากเลยอ่ะสุดยอดเนี่ยเออเป็นผมไม่ได้ลองขุดไอ้โอ้โหแตพ่วกแรอันกนี้เลยพอมันได้อย่างนี้คุณนนท์มันแบบเต็มกระเป๋าเก็บขเต็องมไวมากเต็อม่ะไวอ่ะเต็เอมไวอแน่นอนอ่ะความหลากหลายมันเยอะมากใช่แน่เลยเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะไหนเนเธอร์อ่ะเนี่ยมาถูกเจ๊ไม่เคยเห็นนี่เธอดาร์โกเนียมเหรอโอ้เอาไปทำอะไรได้เนี่ยเอาไปลองเป็นแร่ดาร์โกเนียมได้โอ้มันคือพวกของที่แบบในยุคมังกรหรือเปล่าเนี่ยดาร์โกเนียมเป็นแร่ขั้นหนึ่งค่ะที่แบบเอาไปทำแบบพวกคราฟติ้งคอร์แล้วทำให้อุปกรณ์เราดีขึ้นได้อ่ะแล้วนี่เราจะขุดสุ่มอย่างเดียวไปเรื่อยๆเดี๋ยวสีคืออะไรโอ้อันออบเทเนียมโอ้โหฮะได้เหรอเอออันออบเทเนียมเนี่ยโอ้โหรองเท้าที่เกราะ400ค่ะฮะ400เลยเหรอเออแต่มันไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่คิดนะเพราะว่ามันโดนแคปของโลก Minecraft อยู่ค่ะมันแค่ดูอลังการอแต่ก็โดนตีเข้าอยู่ดีอ่ะอ๋ออันตเนีก้ยใจเออโอ้มันคือของแบบอันออบเทเนียมนะก็แทบจะหาได้ยากอะโอ้โหแร่เยอะเยอะมากโอ้ออเดอร์โมเดียมก็ได้ด้วยอ่ะมันบอกได้วัยที่5-45อ่ะนี่เราอยู่วัยที่เท่าไหร่วัยยังสูงอ่ะสูงเหมือวนักยัทนี่อย่ีะ่แปด28ก็ได้อยู่นะออเดอร์โมเดียมก็เฮ้อพิกแอคที่สามารถทำดาเมจได้1,504ดาเมจตีได้จริงปะก็ตีได้แหละแต่ว่ามันไม่ได้ที่จะได้ง่ายๆขนาดนั้นนะคะเพราะว่ามันจะต้องเอาอันออบเทเนียมอ่ะกับไวเบรเนียมไปผสมด้วยอ่ะออดอมเนียมแค่ดามอ๋อซึ่งไอ้นั่นอ่ะมันไม่ง่ายเลยที่จะได้มาถ้าจำไม่ผิดนะหรือคุณวันนบีไปไม่ได้แล้วมันมืดอะไรปลาหมดปลาหมดอ๋อโอ้ยหมดกันทำเราไม่ มันไม่ได้จะใช้ง่ายนะอย่างนี้นะไอคนขุดตามหลังอะลำบากลำบากเพราะผมกระโดด2 ชั้นไงก็เลยไม่ได้อะไรมากโอ้คนขุดตามหลังนี่คิดหนักอะเยวอะเกคินนไปไอ้ขุดไม่ลองไม่บ่นอะไรหรอกขุดไปเพราะว่าเราแบบเจอก็ขุด
ไม่เจอก็ไม่ขุดแล้วไม่อยากขุดก็ไม่ขุดเนี่ยไม่ต้องการขุดก็ไม่ขุดหรอกฉะนั้นก็ขุดไปเลยแร่มันเยอะเกินเยอะมากตอนแรกกะจะขุดมันแบบให้มันเป็นทางทางไงแต่ว่าพอเวลากดไอ้เอ็กโคเวตเอ็กโคเวตแล้วมันแบบมันเป็นวงกลมอ่ะมันก็เลยไม่ค่อยเป็นรูปเป็นร่างดีเท่าไหร่ต้องบอกว่าแร่ขวางมันเยอะด้วยเลยค่ะอุ้ยโอ้โหอันโอปติเนียมอีกหนึ่งดีนั่นแหละแค่เห็นนั่นก็รู้แล้วอันแรกพวกนี้อ่ะมันจะบอกว่ามีโอกาสได้นะถ้าอยู่ใน DN มีโอกาสได้นะถ้าอยู่ในโอเชียนเนี่ยไอเราขุดในพื้นที่ปกติก็ได้ขุดด้วยเอ็นชานยังไงล่ะเอ้ยของดีของโกงเลยบนออฟเอิร์ธใช่ไหมไอแต่ตอนนั้นผมไปเจออะไรอ่ะร่วงตกมาข้างล่างผมไม่เคยขุดตรงพื้นเลยอ่ะตอนเนี้ยไม่กล้าขุดพื้นไม่ได้ขุดตรงพื้นอ่ะแค่เดินเฉยๆก็ร่วงมั่วแต่เงยหน้าจะขุดแร่ที่อยู่บนหัวเงยหน้าเพลินไปหน่อยเฮ้ยคุณว่าน้องมีตัดไม้เนี่ยข้างในต้นมันคือน้ำผึ้งอ่ะฮะจริงเหรอมันคือน้ำผึ้งบล็อกอ่ะใช่เอ๋อยู่ในน้ำผึ้งอยู่กลางต้นไม้เลยอ่ะจริงเอ๋ไม่เชื่อจริงเนี่ยนี่มันต้นไม้น้ำผึ้งมันแบบมันให้คอนเซ็ปต์ของน้ำยางหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเออมันมีสตอรี่เรื่องราวมันควรเราควรจะย้ายบ้านไหมตื่นเช้าที่ไรเสียงไก่ขันตลอดตอนคืนก็เสียงแบบจิ้งหรีดจิ้งเหลนหรืออะไรไม่รู้เต็มไปหมดมันเป็นพื้นที่มันเป็นเพราะพื้นที่หรือมันเป็นเพราะว่าอะไรไม่รู้สิค่ะที่อื่นมันเป็นด้วยหรือเปล่าไม่เคยสังเกตเลยตื่นเช้าไก่ขันถ้าไม่ใช่หมู่บ้านไม่น่าจะมีมั้งน่าจะเป็นไบโอมมั้งเป็นไบโอมใช่อาจจะเป็นไบโอมเออก็จริงพอไปเป็นไบโอมน้ำเสียงกบเขาเป็นที่สูงสูงยอดเขาเสียงนกนะฮะเฮ้ยเฮ้ยนะอะไรอ่ะโดนอะไรไม่รู้ขโมยของฮะไม่รู้เหมือนมีอะไรมาโฉบแล้วไอเทมหายในตัวหายเลยเอ๊ะประตูอยู่ไหนอ่ะอยู่ไอเสานั้นค่ะเสาที่สูงที่สุดอ่ะหรือเปล่าขวานกับเชียมันไม่ได้หายนี่ไม่ได้มีไอเทมอะไรหายนกบินมาชนให้เราตกใจเล่นเหรอ เอ้ยคุณมันมีนึกได้แล้วโดนอะไรขโมยไปโดนมันขโมยเนื้อไปอ่ะเนื้ออัญมณีเอ้าเลื่อนเออต้องเดินไปเดินมาเฮ้ยทำไมหายอ่ะไม่นะเนื้อสำคัญด้วยเฮ้ยใช่เดี๋ยวนกนางนวลขโมยแน่นอนเลยอ่ะเออนกกังนวลผมเห็นหลายคุณว่าเรามีวาร์ปเลยอ่ะวาร์ปอันที่มีชื่อไปเลยอ่ะเดี๋ยวไปช่วยหาเนื้อยมณีนี่ไม่ได้ของหายากเออผมก็ว่าอยู่เหมือนแต่ตอนแรกก็ไม่ได้สนใจเอ๊ะทำไมข้าวไม่มีกินมันขโมยจากกระเป๋าแบ็คแพคหลังอะนะขโมยในมืออ่ะถืออยู่อ่ะโอ้น่าจะอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวนะวาร์ปไปกินเงินวาร์ปเลยวาร์ปที่มีชื่ออ่ะที่มีชื่อหอคอยอันนี้นะหอคอยเออใช่ตอนนั้นน่ะยืนอยู่บนเนี้ยยืนอยู่ตรงนี้เลยแล้วโดนหายไปจ้อยเฮ้ยแล้วมันเอาไปไหนแล้วปะเนี่ยไม่รู้มันเจ้าตัวมันต้องอยู่แถวๆนี้แหละแล้วไงมันคาบอยู่มันคาบของอยู่ไหนแล้วถ้าผมไม่มีลูกธนูอ่ะลูกธนูผมโผล่เผลอเก็บเอ้ากลับไปเอาสิคนมีธนูอ่ะโอเคกลับไปเอาลูกธนูก่อนคาบอะไรไม่เห็นมันคาบเลยไม่ใช่มันขโมยปลานี่ไปกินเหรอเอาให้โดนสิเอ้าเอ๊ะอะไรอ่ะอ่ะขนนกเหรอขนนกอ่ะไม่ใช่โดนโฉบออกจากมือเลยเดี๋ยวต้องไปดูย้อนหลังก่อนเป็นนกขโมยคุณลุงนบีเป็นนกขโมยนั่นแหละแต่แล้วมันก็เป็นตัวนั้นแหละมั้งอย่าบอกว่ามันขโมยมันกินเลยอ่ะโหถ้ากินเลยดิโอ้ยเนื้อจะมันดีไม่นะ
เฮ้ยจะเอาอย่างนี้เลยเหรอโอ้ยยิ่งเป็นเนื้อดิแบบเพิ่งได้ใช้อ่ะเพิ่งได้ใช้ไม่นานเองเออกดวางหรืออะไรไหมไม่ใช่อ่ะมันคือเป็นภาพนกโผล่มาอ่ะแล้วก็หายไปเลยอ่ะอ่าฮะอ้าวเอ๊ะต้องไปดูม็อดมันแล้วแหละอย่างเงี้ยไปดูคนเขียนในคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่าควรหยุดให้นกนางนวลมันขโมยเนื้อยามดีได้แล้วให้หยุดในแบ็คลิสต์ไปเลยเพราะมันคือไอเทมอาร์ติแฟกต์เอาจริงเหรอมันเล็งไอเทมนั้นเป็นหลักด้วยนะไม่ใช่มันนกนางนวลอ่ะขโมยไอเทมอยู่แล้วใช่ไหมน่าจะเป็นขโมยพวกอาหารนั่นแหละแล้วอาร์ติแฟกต์มันก็ขโมยอ๋อจีเวนก็ว่าทำไมยังไม่ได้ใจเท่าไหร่เลยอ่ะกินยังไม่หนำใจเลยไอเทมอาร์ติแฟกต์เลยนะโอ้ไม่เหลือไม่มีทางเจอดีไม่ดีมันกลืนลงไปแล้วมันกินไปแล้วเนื้อนั้นเนื้อที่เป็นอันนั้นมันก็กลืนเข้าไปโอ้ยคือแบบมันไม่ได้กินเท่าไหร่เลยเนื้อยามันดีอ่ะโอ้หายากด้วยนะอาร์ติแฟกต์เลยนะสุดอะโอ้โหเนื้อที่กินได้อย่างอินฟินิตี้นกฆ่าไปคำเดียวหมดเลยอะเกินไปคงไม่มีวิธีเอาคืนแล้วฮะแต่ช่างเถอะกินอย่างอื่นก็ได้กลับบ้านมาเซมีของจะให้ไหนปิงวาร์ปบุ้มมาเยี่ยวใส่ในช่องชามค่ะอ๋อใช่แล้วรีโมทไงใส่ในช่องชามทีนี้ไอเทมที่เข้าตัวทุกอย่างมันจะถูกส่งเข้าระบบเก็บของของเราเลยต้องเราต้องกดอะไรได้ไหมกดปิดกดปิดกระเป๋าในตัวไว้อะไม่ให้ไอเทมเข้ากระเป๋าก็พอละอ๋อมันมีบล็อกพื้นมันก็เลยกดเอาไอเทมใส่นี่ไม่ได้ต้องเอาพื้นออกไปบล็อกนึงใช่ชิบเอ้าไม่ใช่แล้วอันนี้ผิดคีย์หรือเปล่าเอ๊ะไม่เกี่ยวกับบล็อกพื้นเลยไม่ผมนั่นไปกดปิดฟังก์ชันผิดแน่เลยอ๋อปิดฟังก์ชันแบบไม่ให้ดูดไอเทมออกเออมันต้องเป็นอันนี้ดิทำไปน่าจะได้แล้วแหละเฮ้ยได้แล้วโอเคโอเคแค่ใส่ผิดนิดๆด้วยแล้วก็ใส่หัวไปซะเดี๋ยวจะกราบไอเทมต่อให้โอเคเดี๋ยวไปขุดเพื่อนไปแล้วต่อไปแล้วไปหาไอเทมเพิ่มลงมือให้สนุกนะเนี่ยเปิดมาอีกทีจะมีหินเป็นล้านเลยคุณนบีแมวไม่ใช่แมวพญาพญาวะพญาอะไรเนี่ยเฮ้ยชาวบ้านสวมหมวกพยูนโอ้โหพญาอะไรเดี๋ยวเชียวใช่ชาวบ้านสวมหมวกพยูนหมวกพยูนหมวกพยูนอันนี้ล้นไหมล้นสิอะจะเหลืออะไรนะเพราะผมเห็นปลาหมึกใส่หมวกฮออะแล้วแบบมันล้นหัวมันเกินหัวมันไปไกลเลยอ๋ออันนี้มันติดกับหัวอยู่นะของผมนี่เห็นปลาหมึกแบบใส่หมวกแล้วก็หมวกอะลอยเหนือน้ำเลยตอนแรกก็งงทำไมมันมีฮอบินอยู่เหนือน้ำพอมองลงไปใต้น้ำอ๋อปลาหมึกใส่หมวกฮอนึกว่ามอนครับเพิ่มก่อนนึกว่ามอนอะไรแปลกเอ้าแซนเรามีแซนนี่ปึ๊บตีก้อนพอรู้จักไหมคินบริกคืออะไรเหมือนย้อนไปอยู่ในยุคที่เล่นแบบ Minecraft Engineer เต้าเผาอร่อยเฮ้ ตึงนั้นเราต้องทำอร่อยอ่ะเพื่อความงกอ่ะมาบดของนะใส่เข้าไปเหล็กกับนิกเกิลแล้วก็โอ้เชื้อเพลิงไม่มีเราต้องใช้ถ่านหรือเปล่านะอันนี้ขุดถ่านไม่ได้ถ่านเสร็จแล้วขุดถ่านไม่ได้ถ่านเนี่ยเพราะว่ามันมีเอนชานสเปลติ้งมันกลายเป็นอย่างอื่นไปแล้วกาไฟนี่แหละได้อินวาแล้วแค่นั้นเองอย่างละ30ก็พอละแล้วก็เตาเผาแรงระเบิดเว็บinduction smelter รู้จักไหมคุณชื่อไหมลืมมาแล้ว เออ
ยเดี๋ยวให้พลังงานมาก่อนหนังสือเอนชานที่เราไม่ได้ใช้แน่ๆเพียร์ซิ่งเราใช้ไหมคะไม่น่าจะใช้แล้วมั้งเฮ้ยเคิร์ดอ่ะเคิร์ดเอาไปเปลี่ยนเป็นพลังงานไปเลยดีกว่าเออเปลี่ยนคำสาปเป็นพลังงานซะเบอร์เซอร์เกอร์ฟูรี่อ่ะไม่เอาเนาะโอ้ไม่แล้วแหละโอ้คุณมันมีประแจอยู่ไหนไม่รู้อยู่ในกล่องเก็บของอ่ะหมุนแล้วใส่ไปเออผลิตเป็นพลังงานไปซะว้าได้พลังงานแล้วมาแล้ว induction smelter debris 19สุดยอดอ่ะ ไม่ได้ลงนรกนะแต่มีแร่ที่บึ้มเลยสุดยอดนรกไม่ต้องนรกไม่ต้องลงกันเลยทีเดียวเชียวโอ้โหอ๋อไม่ต้องโอเคเผาได้เลยเน่หนึ่ง engine debris ได้เป็น2 neutralize scrap โอ้โหสุดยอดเป็นดับเบิ้ลอะดับเบิ้ลอะมันเบิ้ลได้มากกว่านี้ไหมหรือว่าเบิ้ลได้แค่นี้แหละโอ้เบิ้ลได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วนะ จะมีมากกว่านี้เหรอแบบเบิ้ลที่เป็น4อะไรเท่านั้นโอ้โหนี่ neutralize ingot เอ้าไม่มี achievement ขึ้นเหรอขึ้นได้เฉพาะตอนขุดครั้งแรกเหรอหรือว่าเราได้เนเธอร์ไลท์เข้าตัวมาแล้วเหรอไม่มีนี่นะอาจจะไปขึ้นค่ะน่าจะขึ้นได้เฉพาะได้แบบตอนเดบรีเท่านั้นเองกระเป๋าตัวอัปเกรดทีนี้แหละไอ้นกนางนวลชั่วตัวนั้นจะไม่มีวันได้กินอาหารจากเราอีกเลยเฮ้ยผมปลดล็อกอาชีเมนต์ด้วยดีแล้วกระเป๋าไปแล้วอัปเกรดมาไม่รู้จะโผล่ไปจะบอกเราว่าไหนดูสิเฮ้ยช่องอัปเกรดเพิ่ม2ช่องใส่ไปเลยแอดวานซ์กินอาหารอันนี้คือขั้นสุดยังไงกระเป๋าหรือมีมากกว่านี้สุดแล้วค่ะไม่มีมากกว่านี้แล้วบอกเลยสุดอัพในสไลด์แล้วค่ะใส่อัปเกรดอีก2ตัวอือหือไปจิ้มสเกลตันมาให้สักตัวนะแล้วจะรอแล้วเดี๋ยวจะทำเมนูอาหารสุดพิเศษให้ที่แบบคุณวันนบีต้องชอบเมนูนี้แน่นอนแป๊บนึงนะแป๊บนึงอยู่แล้วตามสบายกระเป๋ามันโดนดูดเข้าไปอีกแล้วเอ้ยขนาดอยู่ในตัวเนี่ยโอ้โหดูดไอเทมไกลมากอ่ะคุณวันนบีเออมันมีแม่เหล็กไงไอเทมลอยแบบสุดๆอ่ะลอยไปแบบเอ้าไม่เป็นไรเอานู่นเลยกลับเข้าไปในกล่องนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวจะทำพื้นที่ฟาร์มเพิ่มเฉยๆนะไอเข็มนั้นชื่อว่าอะไรนะ DNA ค่ะเกมชื่อว่า DNA ใช่นี่แหละไปจิ้มตะเกียวตั้นมาเก็บ DNA มาให้นิดนึงตะเกียวตั้นเนี่ยนะใช่จะตักแปลงล่าพื้นรองเป็นไดมอนด์1เอามา1ตัว2ตัวก็ได้แล้วแต่ตัวเดียวก็พอแล้วอืมอ๋อแทงมันใหญ่ขึ้นด้วยเหรอขยายกระเป๋าแล้วแทง EP ก็ใหญ่ขึ้นด้วยอืมไม่ทราบเรื่องนั้นเลยค่ะเพราะตอนแรกมันเขียนว่า33อ๋อเหรอเฮ้ยหรือเปล่าไม่รู้หรืออาจจะแค่เปลี่ยนสเกลเลตันฮะดาบนี่เท่าไหร่เฮ้ดาบนี่เท่าไหร่จากไหนโหแอคแท็กสปีดบวก 61% หือมันคืออะไรอ่ะมันเป็นดาบเนเธอร์ไลท์ที่ติดสถานะของมอนด้วยอ่ะเอาไปเอามาจากไหนจากกล่องเฮ้ยเดี๋ยวไปเปิดด้วยกล่องไหนนี่กล่องเนี้ยแต่มันสุ่มป่ะดิไอ้กล่องข้างหน้าเนี่ยโอ้เดี๋ยวกลายร่างเป็นมอนก่อนจะได้สบายใจอึ๊บนี่เหรอของเหล็กเท่านั้นเลยของผมได้ดาบเนเธอร์ไลท์เลยไหนเอามาดูสิเดี๋ยวผมต้องเดี๋ยวๆๆมีกล่องเอากล่องมาโอเคเนี่ยโอ้ดาเมจเอานะแต่ดูความเร็วการโจมตีซะก่อน 2.56 ค่ะโอ้โหเดี๋ยวนะตีเร็วขนาดไหนเนี่ยโอ้แทบจะกดอย่างนี้ได้ตลอดเลยอ่ะกดรัวๆเลยอ่ะเป็นสุดปิ้งเอทได้ตลอดเวลาเลยนะแบบโอ้โหดีแต่ว่าถ้าสเกลตันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วค่ะนี่มีอาหารให้นี่ผมมาให้ด้วยไหนนี่ดีไหมน้ำสต๊อก
น้ำสต๊อกใช่น้ำต้มกระดูกใช่น้ำซุปกระดูกหมาดีจริงๆเอ้ยแต่มันเพิ่มค่าอาหารดีอยู่นะอันเนี้ยปลาทูเอาไปเก็บไว้บ้านเลยดาบเอ้าไม่ใช่เหรอปลาเก็บไม่ใช่เดี๋ยวผมไปโอเคมันก็แรงนะเนี่ยแรงเต็มที่เต็มที่ไปแล้วกลับบ้านเก็บเดี๋ยวจะหายากเก็บไว้ในกล่องนี้แล้วกันค่ะเพราะว่าชื่อมันไม่ใช่เขียนว่านี่เท่าไหร่ไม่ได้เขียนนี่เท่าไหร่นี่โอเคเก็บไว้ในกล่องหวยไหนดูสิตุ๊บกระดูกหมามันก็เพิ่มหลอดอาหารดีนะทำง่ายด้วยค่ะกระดูกหนึ่งอันแล้วก็หม้อสต็อกเองอะแค่นั้นจบง่ายดูง่ายเฮ้ยเอาไปต่อเปลี่ยนเป็นน้ำซุปเขาเรียกว่าซุปแห้งเข้มข้นอะเป็นก้อนซุปได้เพิ่มค่าอาหารเยอะกว่าเดิมอีกอู้เดี๋ยวนะซุปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดหลอดได้ซุปค่ะก็คือเอาไปทำให้มันเข้มข้นกว่าเดิมอะอู้เฮ้ยเพิ่มค่าอาหารเยอะกว่าเดิมด้วย น่าสนใจอะเมนูง่ายมากเลยอะดูง่ายดีใช่ดูถูกด้วยอาหารดูถูกถูกดูถูกถูกแต่หลอดอาหารเพิ่มเยอะกว่าขนมปังอีกนะนั่นน่ะโอ้ดีดีดีแล้วมันพวกน้ำสต๊อกอ่ะจะเอาไปเปลี่ยนเป็นซุปฟักทองก็ได้ซุปแครอทก็ได้เอ๊ะทำไมซุปฟักทองเรารู้สึกว่าเราฟักทองเยอะๆนะใช่เหรอฟักทองเราเยอะจริงเหรอเอาก็ไอ้ที่เราไปเจอไอ้นั่นไงคุณวันนึงไม่ไอ้ฟักทองเป็นลูกๆอ่ะใบโอมนั่นน่ะแล้วก็เจอฟักทองเป็นลูกๆแหละแต่มันเยอะขนาดนั้นเลยไม่เข้าใจเดี๋ยวอธิบายก่อนก็ไปโอมฟักทองใหญ่ไงต้นไม้อะที่เราไปขุดแล้วได้ตั้ง64อ่ะอ๋อได้ทีละ64เลยเหรอเอ้าก็ใช่จำไม่ได้เลยนึกว่าได้แบบนิดหน่อยไม่ไอ้ลูกใหญ่นั่นคือ64อันเลยเนี่ยซุปฟักทองมาแล้วเนี่ยต้องการอาหารอย่างดีเยี่ยมไปเลยโอ้ง่ายเลยอะเพราะว่าทันนี้ขุดมาไงหมดแล้วแหละขุดมาแค่2กองเองอะแค่นั้นเองเดี๋ยวผมวิ่งในดันเจี้ยนนี้ก่อนดันเจี้ยนนี้ไม่เคยเห็นเอาไปดันเจี้ยนไหนแล้วมีมอนไหมตรงนั้นมีเต็มเลยโอ้ยอย่างงั้นไกลล่างแป๊บฮึบอ่ะพร้อมแล้วโอเคแอสเซปโอ้อุ้ยนี่มันดันเจี้ยนอะไรไม่รู้เห็นมันมีหนังสือเอ็นชานใช่หนังสือได้เยอะมากเลยที่นี่อือหือโอ้ดันเจี้ยนอะไรเนี่ยดันเจี้ยนสเกลตันแน่นอนเลยอ่ะอืมมีแต่สเกลตันอ่ะฟงสปอนก็เยอะเหมือนกันอ้าวน้าวนี่คือดันเจี้ยนฮะนี่ไงมัลติจัมมัลติชั้นเลเวลเท่าไหร่ต้องดูระดับด้วย3ระดับ3โอ้โหต้องสูงกว่านั้นนะสูงกว่านั้นอีกเหรอไม่พอมัลติจัมโอ้มันไปได้ระดับ XX ระดับ10อ่ะจะกระโดดไปถึงไหนเนี่ย XII พูดง่ายๆถ้าอย่างธรรมดาสุดต้องระดับ4ระดับ5เงี้ยโอ้โหนี่คือดันเจียนใช่แล้วก็มีแต่สเกลตันใช่แต่หลักๆก็คือสมบัติที่เรามาขโมยกันเองนั่นเองมาขโมยของคือแบบไม่ได้ดูเลยว่าได้หยิบอะไรไปบ้างเอ้าทางตีเหล็กโอ้มันคือดันเจียนที่แบบโหมันก็โครงสร้างไม่ยากไม่ซับซ้อนเนาะอันนี้ผมอยู่ดันเจียนอะไรแล้วก็ไม่รู้เนี่ยมีไปไหนแล้วไม่รู้เดินแบบอันนี้คืออะไรอะ Oculus Oculus ต้องไปหาเสมอเลยแป๊บเดียวเราก็หายแล้วอะเดินมาดิอุ้ยดันเจียนสเตรมันเป็นพื้นอ่ะอันนี้มันเป็นพื้นแบบพื้นหินอ่ะอยู่ข้างๆกับดานนั้นเลยอ่ะติดกันเลยอุ้ยเคปสไปเดอร์น่ารักมากอ่ะโอ้ไหนดูดิใส่หมวกคุณน้อยใส่หมวกด้วยมอนพวกนี้ไม่ติดดาวเลยฮะเอาโอยมีคนดูดแล้วโอ้ยเหมือนมีน้ำหยดหินยอดหินงอกหินย้อยอะไรอย่างนี้ลงมาด้วยอันน้ำแข็งอะห้องอื่นๆล่ะโอ้โหอุ้ยเอ้า
าได้กีบเท้าไม้อีกอันหนึ่งแล้วอันเดียวไม่พอหรอหรือก็มีอันเดียวพอแล้วแฮะได้แต่ดานี่ถุงมือทำอะไรได้โหสมิธติ้งเทเบิลเยอะมากเลยสามตัวตรงนี้วิดไอเทมแม็กแจ็คคูลดาวอ๋อไอถุงมือที่ประตูเพย์ได้อือฮึไอนี่ไงชามอีกอันนึงอ๋ออยู่ห้องหนึ่งมาตรงนี้เลยว่าแต่คุณวันดวีเป็นนักธนูไม่อยากลองใช้ชีวิตเป็นสเกลตันดูบ้างล่ะไม่เอาซอมบี้ถือธนูมันเท่กว่ามันต้องมันเท่กว่าตรงไหนอะเฮ้ยถ้าเป็นสเกลตันถือธนูมันดูแบบมีทั่วไปไงแต่ซอมบี้ถือธนูเนี่ยแต่มันเนียนกว่านะคุณวันดวีมันไม่จะต้องเนียนขนาดนั้นแค่นี้มันก็จะเนียนจะตาอยู่แล้วเอ้ยมันเนียนได้มากกว่านี้เดี๋ยวประตูเห็นแล้วประตูจะไล่ยิงเอ้ยเราไม่ได้หรอกเพราะเราชินชาแล้วแต่สุดท้ายจะเป็นปัญหาตรงนี้แบบสเกลตันอยู่ข้างๆซอมบี้อยู่ข้างแล้วไม่ตีอะเพราะคิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนน่าจะเป็นปัญหานั้นมากกว่าเอ้าเข็มโอ้ส่งเข็มมาเลยก็ได้เดี๋ยวหาในนี้เอาได้ได้มาเลยฮะใช่ก็ส่งมาในกระเป๋าไงฮะในระบบเก็บของอะเออเนาะได้เราจะไปตามเอาที่นั่นทำไมส่งฮอนคูไปได้มันได้ส่งอันเออเอาน้องแมวน้องแมวมาอยู่ในนี่สิใส่ไปดีนเอติบโตหรือยังเฮ้ยสเกลตันค่อยๆโตเยี่ยมจริงน่ารักนี่แหละกระดูกที่เราจะเอามาทำซุปกินอันนี้จริงเราไม่ต้องเป็นต้องใช้กระดูกก็ได้น้ำสต๊อกอะทำจากผักก็ได้หรือทำจากปลาก็ได้คือปลาในหม้อก็เป็นน้ำสต๊อกกระดูกลงหม้อก็เป็นน้ำสต๊อกอะง่ายง่ายเมนูนี้ก็คือมันมีสต๊อกได้หลายแบบมันก็คือสต๊อกแบบเดียวค่ะแต่ว่าวัตถุดิบใช้ได้หลายแบบจับมอนมาขังได้แถมยังปั๊มไอเทมได้โอ้โหสุดๆไปเลยค่ะโลกนรกยังไม่ทันได้ไปโลกปกติก็มีเนเธอร์ไลน์มาให้ใช้แล้วดีงามมากๆค่ะเอาล่ะเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันเนาะพาร์ทนี้ก็บ๊ายบายค่ะ